ตอนนี้เราอยู่ที่บานาน่าบีชหรือเรียกว่าหินกรวยก็เป็นถ้าพูดถึงขับมาจากลากูน่าเนาะบางเนาะก็จะหายากมากเลยหาดเนี่ยเพราะว่าถ้ามาตามถนนเนี่ยคือมันไม่มีที่จอดรถถ้าขับเลยลากูน่าขึ้นมาเดี๋ยวมาทางเขาเรียกว่าอะไรว่าจะไปถาดไนทอนเส้นนี้จะไปทางสนามบินน่ะไปทางสนามบินได้เป็นเส้นเก่าปะเส้นเก่าเส้นเก่าสนามบินเส้นเก่าไปสนามบินค่ะเขาเรียกว่าหาดหินกรวยหรือว่าหาดถ้ามาทางสาคูเข้ามาทางสาคูจะง่ายกว่าถ้ามาจากทางสนามบินสนามบินใกล้นิดเดียวประมาณ5-6กิโลสวยนะคือมันไม่มีรถมามันต้องจอดรถข้างบนแล้วก็เดินลงเขามานิดนึงก็จะมีหาดอะไรอีกนะบางที่มันอยู่แถวๆระหว่างกำมะลาไปช่วงกำมะลาค่ะที่มันจะเหมือนบานาน่าบีชเนี่ยแหลมสิงห์แหลมสิงห์แต่แหลมสิงห์เขาเก็บเงินเข้านะใช่อันนี้ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติใช่ไหมคะไม่ใช่แต่แหลมสิงห์เป็นอุทยานแห่งชาติไม่อ้าวก็เก็บเงินแหลมสิงห์ก็เป็นเจ้าของที่เขาเก็บมั้งอ๋อโอเคอันนี้ก็ไม่ใช่อุทยานติดเขตด้านวันเขาเป็นอุทยานข้างน้ำแต่ไม่ใช่เพราะว่าที่นี่มันเป็นโฉนดหรือว่ายังไงไม่ทราบอยากเป็นเจ้าของที่มั่งจังเลยอ่ะก็ถ้าละแวกนี้ก็จะมีโรงแรมเยอะมากนะคะมี property ที่แบบคืนหลักหมื่นหลักแสนหลักพันไม่มีหลักร้อยนี่ไม่มีเลยต้องไปนู่นแถวปะตองหลักร้อยต้องแถวในเมืองแถวในเมืองก็แต่ละหาดก็จะมีความแตกต่างกันไปมีความเป็นมาแตกต่างกันไปแต่หนูมาอยู่ภูเก็ตนี่นะบางหนูเห็นนะแต่ละที่แต่ละหาดเช่นหาดละไวอย่างเงี้ยหาดละกูน่าอย่างเงี้ยคือมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะคือคนก็ไม่เหมือนความเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนไม่รู้สีมันแตกต่างกันไปหมดเลยค่าของชีพก็ไม่เหมือน อันไหนแพงสุดในภูเก็ตด้านนี้แพงด้านนี้แพงเหรอคะอ๋อด้านนี้แพงเพราะว่าเป็นหาดโซนลากูน่าใช่พวกคนรวยอยู่นะโซนนี้นะน้ำขวด20ขวด30บางก็ซื้อน้ำขวด30 20เหมือนกันอ้าวแล้วที่โน่นนะถูกกว่าที่โน่นก็10บาทราวัย10บาทใช่มั้ยที่อยู่ราวัยดีกว่า สวยค่ะบานาน่าบีชนะหาดหินกรวยเพราะว่าตรงนั้นน่ะจะเป็นหินกรวยชาวบ้านเขาจะเรียกกันบางเล่าให้ฟังหน่อยสิที่บางแบบไปดำน้ำอ่ะที่บางดำน้ำตอนนั้นขุดแร่อะไรอ่ะอ๋อสมัยก่อนประมาณสัก40ปีบางเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาไม่มีใครเขาสนใจเลยที่ติดทะเลเนี่ยสบัดบ๊อบการท่องเที่ยวไม่มีการท่องเที่ยวไม่มีมีแต่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทางทะเลเรือดูดแร่คนแถวๆเชิงทะเลแถวภูเก็ตแถวพังงาแถวภาคใต้นี่โดยมากเขามาขุดตอนแรกหนูก็เข้าใจมาหาแร่แร่ดีบุกมีทองด้วยเหรอคะไม่มาแบบขุดทองอ๋อเขาเรียกว่าขุดทองเพราะว่าการทำเหมืองแร่ได้สังเกตตอนแรกเข้าใจว่าแร่เนี่ยมันจะมีอยู่บนเกาะภูเก็ตใช่ไหมใช่แต่มาคุยกับบางนี่บางบอกว่าดำน้ำไปขุดที่กลางทะเลตรงโน้นด้วยค่ะก็ไม่รู้ว่าดำน้ำดูดเขาใช้เครื่องดูดใช้เครื่องดูดอันนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมดำน้ำนะคะเป็นขั้นเทพแล้วค่ะขั้นเทพเพราะว่าแต่ก่อนบางใช้พวกรุ่นเก่าๆใช่ไหมที่สวมแล้วก็ลงไป 20-30 เมตรอะไรเงี้ยลงไปดูดแร่ใต้น้ำใต้ทะเลอันนี้เมื่อประมาณกี่ปีแล้วคะประมาณ40ตอนนั้นบางอายุเท่าไหร่อ่ะก็อายุประมาณ18ปีจริงเหรอ18-15มีชีวิตรอดมาได้เนี่ย โอ้โหเนี่ยคุยกับบางแล้วไม่มีอะไรฆ่าบางได้แล้ว อันนั้นคือเอ็กซ์ตรีมมากแล้วฝรั่งเขาบอกว่าอันตรายมากที่ดำน้ำแบบนั้นเราก็ไม่รู้การฆ่าตัวตายมีตายไปหลายคนถ้ามารู้เรื่องคอร์สการดำน้ำเท่ากับเราฆ่าตัวตายชั่วโมงครึ่งเนี่ยอยู่ใต้น้ำชั่วโมงครึ่งใต้น้ำโดยใช้ถังออกซิเจนที่สายลมสายยางสายลมไม่ใช้ถังออกซิเจนแบบอ้าวเหรอไดวิ่งอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช้สกูบ้าไม่ดำแบบชาวลีดำหาปลามีทั้งเครื่องปั่นลมอยู่ข้างบนเรือค่ะแล้วก็ต่อสายลมลงไปต่อสายลมลงไปบางไป50เมตรก็50 50ก็50ตอนนั้นก็มีสัมปทานมาอย่างงี้มั้ยคะก็มีหรือว่าบางทำเองก็สมัยนั้นมันสัมปทานมันมีอยู่อ่ะสัมปทานมันมี
เป็นยังไงก็บางก็ไม่ทราบนะแต่เขาทำเหมืองทำเรือดูดแร่กันในทะเลด้วยส่วนใหญ่พอหลังจากนั้นก็มีแพดันแพดันนี้ไม่ต้องไม่มีคนใช้เครื่องดันรึนดันเข้าไปเรียกว่าแพดันตอนแรกหนูเข้าใจว่าคือเบื่อแร่เนี่ยมันจะอยู่บนบกแล้วก็คือเห็นที่เกาะภูเก็ตเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าอะไรเล็กอะเขาเรียกว่าอะไรวะทะเลสาบไม่ใช่บ่อขุมบ่อน้ำขุมขุมน้ำที่ตอนนี้คือกลายเป็นเหมืองเก่าๆที่แบบเขาขุดเหมืองขึ้นมาแล้วพอฝนตกลงมามันก็กลายพอเป็นเหมืองร้างมันก็กลายเป็นน้ำที่สะสมมันก็เลยกลายเป็นเล็กเขาก็จะมีเวกบอร์ด 3-4 ที่อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้จากเหมืองแร่มาเป็นโรงแรมโดยมากที่เขาทำเหมืองแร่ก่อนมันจะเป็นโรงแรมที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะลากูน่าแถวโซนลากูน่าแถวบางเขาแถวเชิงทะเลแถวกระทู้แถวกระทู้ใช่กระทู้ก็เยอะกระทู้ก็มีป่าเขาลำเนาไพเยอะมากติดตามคลิปหน้า